าก็เจอทอยอาร์อาร์เซเดจาเสร็จเลยเด็ดแต่เข้ามาในตึกซันชายซิตี้นะคะก็จะมีลักษณะเป็นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะมีร้านรวมมากมายก็จัดว่าเป็นห้างที่อยู่ได้ทั้งวันเช่นกันนะจ๊ะมาถึงแล้วค่ะนำจะชาวรู้สึกจะเป็นชั้น2นะ 2F อ่ะเข้าไปกันเถิดอ่ะ information มี desert yokosho มีถนนของหวานมี gyoza stadium อันนี้คือแมปแล้วก็มีเครื่องเล่นต่างๆอันนี้ราคาก็ผู้ใหญ่และเด็กให้หย่อนตู้เลยนะจ๊ะถึงแล้วนำจากทาวเราเข้ามาแล้วเราซื้อตั๋วแบบค่าเข้าเฉยๆจะเล่นอะไรค่อยจ่ายเพิ่มเอาอันนี้เป็นช็อปเป็นช็อปซื้อของโซวิเนียกันได้เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันให้ดูบรรยากาศน่าจะเป็นทางเข้าเครื่องเล่นแต่ละอันเนาะอันนี้เป็นโซนแบบเดินถ่ายรูปได้มุกเจอตัวการ์ตูนพอดีเลยมีโซนสยองขวัญบ้านผีนะจ๊ะมายังโอ้ยมาที่เกียวซ่าสเตเดียมกันนะจ๊ะมีให้เลือกหลายร้านมากหลายรูปแบบจะเลือกร้านไหนดีแบบใส่อุด้งอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะมีแบบรูปร่างแปลกๆกลมๆนี่มีแบบข้าวหน้าไก่ก็มีนะเอเราจะลองร้านไหนดีเมาตัดสินใจลองร้านนี้นะรูปร่างมันกลมๆดี4ชิ้น490นะน่ารักจ้าร้านนี้เสียงค่อนข้างแตกนิดนึงแป้งแบบกรอบๆคล้ายๆซาลาเปาทอดอร่อยดีร้อนๆนี่จะเป็นถนนขนมหวานข้างในนับจะทานนะคะดูน่ารักน่ากินก็เลือกไปเอาแบบ360เยน3ลูก3รสนะจ๊ะเสร็จมีใบเสร็จคอนเฟิร์มมาให้ด้วยว่าเราเลือกรสอะไรนะอันนี้เหมือนสตรอเบอรี่หวานอันนี้อันนี้เหมือนสตรอเบอรี่ชิสเค้กแล้วก็อันนี้สีเหลือง มันคือน่าจะแอปเปิ้ลเขียวเขียวโอเคเป็นไงบ้างใช่ไหมใช่เปรี้ยวไหมเป็นวุ้นรสส้มนั่นเองอะไรมันมีเนื้อผลไม้ด้วยไม่ใช่มีแต่วุ้นจ้ามันเป็นแอปเปิ้ลแล้วก็สตรอเบอรี่นะคะที่สัมผัสได้นี่ช็อปของโปเกมอนด้วยนะจ้าสาวก็มาช็อปกันได้ที่ชั้นเดียวกับนำจัดเท้าตรงนี้ให้ดูทั้งร้าน300เยนแต่อันไหนที่ไม่ใช่ก็จะติดราคาไว้ชัดเจนว่าไม่ใช่แต่ก็คุ้มค่าดีงามมากอ่ะเรามาถึงร้านสุกิจิธรรมสุริอะไรสักอย่างเนี่ยแหละมาแล้วสุกิจิสุกิจิธรรมสุชิอ่ะไข่ตุ๋นในเซตของคุณแม่มาก่อนแล้วจะให้คุณลูกแพ้ไปของเด็กน้อยมาแล้ว4คำโตๆน่าฟินนี่ฮะของคุณแม่มาแล้วฮะข้าวนะฮะข้าวโรยด้วย
กรีกหลังใช่สวยงามมีกุ้งไข่หวานแซลมอนซอสต่างๆนานาน่ากินมากตักโทเลยมีทูน่าแซลมอนกุ้งไข่ไข่ปลาแซลมอนแล้วก็หอยหอยโตๆตรงนี้ดีงามมากไม่เสียแรงที่เดินหาตามหาคือก็ไม่ได้เสิร์ชว่ามันดังอะไรหรอกแต่ว่าเห็นป้ายข้างล่างตรงนี้ direction ของห้างอะไรสั่งเพิ่มทันทีเป็นแซลมอนไม่เชิงว่าจะเป็นสดนะแต่ว่าเหมือนจะเบิร์นมานิดนึงภาพคือเกลี้ยงทุกอย่างอร่อยมากร้านนี้ไม่จริงจังจริงจริงชั้น3นะคะเจเวอร์โตเกียวพอสำหรับเด็กผู้ชายที่ชอบเล่นเกมก็มากันได้นะที่ชั้นชั้นชายดิสซี่ชั้น3จากสถานีที่ถูกโคโรนะคะเราก็จะไปเที่ยวเดบูนี้นี่ทางออกนี้นะหาไม่เลขไม่เจอก็เจอป้ายเนี่ยเอาไปตามนี้แล้วกันจะแล้วห้างเซบูประกันเราลงมาที่ห้างเซบูชั้นล่างที่เชื่อมต่อกับสถานีเป็นถนนแบบช้อปปิ้งขนมหวานอันนี้โตมากน่ากินไปหมดเลยน่าซื้อน่ากินเป็นหมดตายคือให้เดินทะลุมาที่ล็อกเอเซเว่นของห้างเซบูชั้นที่มีขนมเยอะๆก็จะเจอคิดแคชช็อปทอรี่นะจ๊ะให้ชิมเลยรสไวท์ช็อกโกแลตเต็มปากเต็มคำก็มาเลือกซื้อกันได้นี่ชิมเป็นอันที่2มีหลายแบบแต่ว่าเคาน์เตอร์ก็เล็กๆเท่านี้แหละตอนแรกคิดว่าจะเป็นช็อปใหญ่เพราะว่าอาจจะจำผิดคนละสาขาโอ้เมื่อกี้เดินหลงกว่าจะมาถึงราเมงข้อสอบแล้วเราก็มาถึงในวันฝนตกมีการนะคะก็ให้กดตู้หยอดเหรียญไปเลยนะคะสั่งแล้วก็มาเลือกตรงนี้เพิ่มเติมว่าเอาอะไรระดับแค่ไหนนะคะเสร็จแล้วก็รอคิวเมื่อคิวว่างก็เข้าไปที่นั่งเลยค่ะเดี๋ยวคนมาประเด็นอ้าวมีที่วางของด้วยนะจ๊ะเป็นอย่างนี้เลยรอส่งข้อสอบเขาไม่ให้รอข้อสอบไว้ไม่ใช่เขาให้ปิดอันนี้เข้าไปเพราะว่ามาด้วยกันถ้าเป็นคนอื่นก็ปิดผนังไว้วิธีกินนะจ๊ะกดเรียกส่งออเดอร์รับกดเพิ่มจ่ายเงินเพิ่มค่าสั่งเพิ่มได้มาแล้วนี่ก็ดีเอ๊ะมันต้องดีเลยคนมาเยอะขนาดนี้การท่องเที่ยวอิคิบุโคโรวันนี้ด้วยพุดดิ้งชาเขียวอัลมอนด์นะคะของร้านอิชิรันที่ลองสั่งดูนะคะใครชอบก็ลองไปวางแผนเที่ยวกันดูนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ